ราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้นอกจากจะมีกองทัพสื่อมวลชนทั้งในไทยและต่างประเทศพยายามที่จะร่วมบันทึกภาพครั้งประวัติศาสตร์นี้แล้วมีเยาวชนกลุ่มหนึ่งค่ะที่ตั้งใจมาบันทึกภาพเพื่อที่จะได้บันทึกจากมุมมองของเยาวชนและจะได้มอบภาพถ่ายให้กับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติด้วยพวกเขามาด้วยอุปกรณ์การถ่ายภาพของตัวเองแล้วแนวทางในการบันทึกภาพนี้เป็นอย่างไรติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะภาพนี้บอกเล่าเรื่องราวความตื่นเต้นของเด็กที่ได้เห็นริ้วขบวนอีกภาพบอกเล่าเรื่องราวความตั้งใจของประชาชนที่ได้ถ่ายภาพริ้วขบวนสองภาพนี้เป็นฝีมือของเยาวชนจิตอาสาที่บันทึกภาพเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์เยาวชนจิตอาสาที่มาถ่ายภาพในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกลุ่มนี้นะคะส่วนหนึ่งก็เป็นช่างภาพประจำและอยู่ฝ่ายโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนบางคนก็ยังรับถ่ายภาพชัตเตอร์สต็อกค่ะซึ่งก็มีผลงานผ่านแฟนเพจแล้วก็มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากครั้งนี้เป็นครั้งที่7ของเยาวชนคนนี้ที่อาสาบันทึกภาพประชาชนในงานพระราชพิธีต่างๆรวมกับเพื่อนอีกประมาณ30คนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพเหมือนกันมาจากหลากหลายโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นม.3ถึงม.6แต่ละคนมาด้วยหัวใจแม้วันนี้สภาพอากาศร้อนจัดทุกคนมาพร้อมกับกล้องคู่ใจของตัวเองถ่ายภาพบอกเล่าเรื่องราวตามมุมมองของตัวเองคนอาจจะมองว่ามันราคาแพงราคาสูงกับการใช้งานของเด็กก็อาจจะไม่เหมาะสมแต่ว่าเชื่อที่ผมได้ใช้งานที่พ่อแม่ซื้อให้มาเพราะว่าผมได้ใช้งานจริงๆแล้วก็มันคุ้มค่ากับระยะเวลาที่ได้ใช้ครับเพราะแบบถ้าซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาดีก็จะได้แบบจะได้ทำให้แบบภาพมีแบบก็อาจจะดีมากยิ่งขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองแบบการถ่ายภาพของแต่ละคนด้วยครับจุดมุ่งหมายของเยาวชนจิตอาสากลุ่มนี้คือการร่วมกันเก็บภาพความประทับใจของประชาชนเป็นหลักการได้รับโอกาสทำเพื่อประเทศชาติและรักษาวัฒนธรรมสร้างความประทับใจให้กับเยาวชนกลุ่มนี้ไม่น้อยพวกเขาจึงไม่รอช้าเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอาสาสมัครถ่ายภาพประทับใจค่ะแล้วก็ปลื้มปิติมากก็คือแบบรู้สึกดีค่ะเพราะว่างานแบบนี้เราไม่ได้เห็นบ่อยๆก็คือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แบบเป็นอันดับแรกๆของชีวิตเลยค่ะเครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสาเริ่มต้นจากชมรมเล็กๆในโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ต่อมาขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นขณะนี้มีประมาณ80คนงานแรกที่เยาวชนจิตอาสาโชว์ฝีมือคืองานพิธีฉลองเสาชิงช้าเมื่อปี2550ต่อมาร่วมถ่ายภาพในงานพระราชพิธีครั้งสำคัญเรื่อยมาประมาณ16ครั้งการเข้าร่วมเป็นจิตอาสาไม่ใช่เรื่องง่ายต้องผ่านการทดสอบก่อนระหว่างที่เราทำงานเนี่ยคนมันเยอะมากก็ต้องมีการคัดคนออกด้วยการทำแบบข้อสอบ3ฉบับก็เป็นข้อสอบฉบับแรกเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วก็อันที่2ก็เกี่ยวกับเรื่องของความรู้ด้านการถ่ายภาพข้อปฏิบัติแล้วก็3สอบเรื่องของการเขียนแผนผังสถนละมาก7กิโลเมตรว่าถนนอะไรชื่ออัสดางชื่อบำรุงเมืองชื่อเฟื่องนครน้องๆได้มีความรู้ในการเดินถ่ายภาพแล้วก็รู้จักสถานที่เพื่อให้ภาพถ่ายเราจะมีประชาชนริ้วขบวนแล้วก็ฉากหลังเป็นบ้านเมืองด้วยความรู้ที่เขามีภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่ถูกบันทึกจากความตั้งใจและมุมมองเยาวชนจิตอาสากลุ่มนี้ส่วนหนึ่งจะอยู่ใน Facebook ช่างภาพเยาวชนจิตอาสาศิลปากรบางส่วนจะมอบให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงเป็นมรดกความทรงจำของชาติและให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ของคนรุ่นหลังต่อไปวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงานและเนื่องใน